สวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะไม่คุ้นนะว่าถ่ายวิดีโออะไรนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ถ่ายบล็อกนะครับก็วันนี้นะครับเรามาทำภารกิจก็คือมาร่วมแข่งขันฟุตบอลกับไอดอลลีกนะครับผมเป็นตัวแทนของทีมเดอะฮิปฮอปนะตอนนี้เรามาถึงที่สนาม BG ปทุมแล้วค่อนข้างร้อนมือโกก็เพิ่งมานะครับมือโกพี่มานตอนนี้บอกเลยว่าร่างกายตอนนี้ไม่ฟิตปวดขาปวดแขนมากอาจจะลงได้ไม่นานนะก็มารอดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะชนะหรือเปล่านะ Let's go นี่เราอยู่ในห้องพักของฮิปฮอปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเสื้อพร้อมทุกอย่างตามเบอร์ของแต่ละคนนะเบอร์ผมนี่เบอร์79นะเป็นเบอร์นำโชคนี่ขนาดเสื้อยัง79เลยรอดูนะครับว่าเปลี่ยนชุดแล้วจะเป็นยังไงนะฮะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สนาม BG ปทุมแล้วนะฮะก็พุ่งตรงว่าตื่นเต้นมากนะครับคนมาดูพวกเรานะครับอย่างน้อยครับหมื่นคนนะครับวันนี้ก็ดูสนามสวยมากไม่เคยเตะกับสนามแบบนี้มาก่อนในชีวิตนะครับก็ขอบคุณไอดอลลีกนะครับที่เชิญชวนทีมเดอะฮิปฮอปมาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมบุญดูลองแผนไปดูความอลังการของสนามเนี่ยเด้อดูดิขนาดเบนช์เพลเยอร์นะนี่คือที่นั่งของนักเตะนะครับยังเป็นเบาะแบบเหมือนเรซซิ่งเลยก็คือแบบพรีเมียมมากแบบ VIP มากๆสวยมากๆครับแล้วก็ด้านในก็จะมีแบบว่าทางก็เรียกว่าอะไรนะอุโมงค์นักเตะก็คือจะเดินออกมาตรงนี้นะครับเดินจับมือน้องๆเยาวชนออกมาสู่สนามแค่คิดก็เบื่อแล้วแหละตอนนี้เต็มร้อยร้อยเต็มล้านนะของแท้กาแฟรอดช่องประมาณ90ครับตรงเต็มเวลานะเต็มที่นะครับครับยิงเลยไหมไม่ใช่เบอร์พีเจ้าเด็กกับน้องมันครับและขวามาใหม่ครับเดินฮิปฮอปโอ้ยโอ้ยจุดโทษเลยจุดโทษโอ้โหจุดโทษครับลุงเป็นเรื่องแล้วฮะท้ายเกมครับโอ้ยังกับหนังดราม่าโอ้โหและส่งสัญญาณวิ่งมายิงจ้าครับยังมันนะเกมนี้วิ่งมันยิงเลยนำไปก่อนครับวิ่งมันยิงเรียบร้อยสองสองครั้งจิตเมืองนนท์วิ่งมันยิงUnited, yes, Babylon FC!
ซ้าย25อังเคิลเบเกอร์วันซ้าย25ลบ50ยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนข้ามแล้ว